เราเราไปสืบหาฆาตกรโดยการเออเอาเฮ้ยเอาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Among Us อีกแล้วนะครับเย้ซึ่งวันนี้นะครับก็เราก็จะมาเล่นในโหมดฆาตกร3คนในแบบคลาสสิกนะครับมาฆาตกร3คนไปกันเลยเย้อะปะโทโอเคคิวเมดโอ้โหแล้วอย่างนี้เราจะรอดไหมเนี่ยแต่มันมี15คนไปฆาตกร3ก็ฆาตกรก็คือได้เปรียบชัดๆเลยไปทำเควสแล้วเราจะได้เป็นคนธรรมดาเอ้ฆาตกรไม่โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยให้เขาไปซ่อมให้เราก็ได้ถ้าแพ้ก็จบเลยไม่เป็นไรผมอยากเป็นฆาตกรมากอุตส่าห์ฆาตกร3คนที่แบบโอกาสมีเยอะแล้วนะลืมไปอันนี้มุดท่อไม่ได้โอ้โหแล้วคือเควส3เควสเราในห้องนี้คือแบบแต่ละเควสโอ้โอเคตอนนี้เขาก็ซ่อมออกซิเจนไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลไปโอเคไปแล้วไปไหน Apple Engine อะไร Engine Output อุ้ยสีน้ำตาลตายโอ้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูแชทดิ I was with Orange เดี๋ยวคนนี้เขาอยู่กับเราเหรอจำไม่ได้ไม่เห็น I saw Maroon near the body ผมว่าสีไอ้สีมารูนแล้วแหละเขียนผิดด้วยชื่อคำว่ามารูนเขียนไงนะเออผมเขียนอย่างนี้ไปแล้วกันนะเออผมว่าคนนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่กับผมซึ่งไม่อยู่นะเออแล้วเขาก็มีคนบอกว่าสีเนี่ยอยู่ใกล้ศพไอซอมารูนอิดรีแอคเตอร์มารูนอิดรีโอ้โหลูกแต่ละคนโหวตโหวตกันแบบคนละคนมากโอ้โอเคซักตรงนี้เออโอ้ my god ไฟดับเมื่อกี้เราผ่านใครก็ไม่รู้ด้วยโอเคมาทำเควสทำอันนี้เออเสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปดูห้องไฟสุดหลอนเพราะว่ามีเฮ้ยคนตายโอ้โหโอ้โหต้องเขียนว่าอะไรอ่ะอีเล็กใช่ไหมมันเขาอยู่ในห้องไฟอ่ะก็คือห้องอีเล็กแต่ว่าผมสงสัยมารูนอ่ะผมสงสัยมารูนมากเฮ้ยเราใช้อันนี้ได้ no เขาถามว่ามีใครเจอใครไหม no เราไม่เจอใครโอเคตอนนี้ทุกคนก็คือแบบโบ้กันเยอะมากโอเคโอ้สีเหลืองโดนโหวตโอ้เอ้าเขาไม่บอกด้วยว่าเป็นฆาตกรหรือเปล่าโอเคสวยแล้วมาเราปล่อยให้เขาไปทำภารกิจกันเดี๋ยวเราต้องอัปโหลดข้อมูลโอเคแล้วไฟก็สว่างพอดีด้วยไปแล้วเรามีโอ้โหลูกศรชี้อยู่ตรงนั้นไปเฟสเราคงไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นหรอกเนาะโอ้ดึงสายไฟซึ่งก็เป็นเควสที่ผมมาสีอะไรน่ะมันจะฆ่าเราไหมเอออย่าโอเคเราเหลือเควสสุดท้ายก็คือคาเฟทาเรียเควสขึ้นโอ้ออกซิเจนเราเควสสุดท้ายหรือเปล่าอือโอเคเสร็จชนะไหมไม่ชนะโอ้ my god เร็วมันตรงไหนโอเคตรงนี้คนเราอยู่กับคนชื่อนารูโตะโอเคคนนี้เขาแก้อยู่โอเคแก้เสร็จแล้วไปแต่นี่ก็คือไม่มีใครเลยมันเราไปสืบหาฆาตกรโดยการเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าว่าแล้วว่าคนนี้เขาเป็นอ๋อไม่ใช่คนนี้เป็นสีเทาเป็นแล้วเขาแปลงร่างโอ้โหเจอแปลงร่างต่อหน้าแล้วฆ่าเลยเหรอโอ้โห
เคซึ่งตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเซิร์ฟนะครับโอ้ทำไมแย่สองตาแล้วไม่ได้เป็นเลยโอ้ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเซิร์ฟมานะครับโอเคสตอเรจอ้าวใครกดมันตั้งแต่เริ่มอ่ะหรือว่าเอาหรือว่ารอครูดาวฆาตกรเพราะว่าตอนเริ่มเกมฆาตกรจะครูดาว10อยู่ที่10วินะครับเนี่ยมีแต่คนถามว่าทำไมแล้วก็ทำไมแล้วก็ทำไมเออะไรอ่ะคืออะไร What บวชคนนี้เลยได้ไหมไม่เขาคงไม่ใช่หรอกมั้งเพราะว่าเราต้องข้ามอ้าวเฮ้ยมีคนหลุดโอ้สรุปเกิดอะไรขึ้นมาโหวตกันไม่เอาผมว่าเราสกิปโหวตดีกว่าผมรู้สึกว่าสกิปน่าจะปลอดภัยสุดโอ้ my god ผมว่าคนนี้ไม่น่าใช่นะคนนี้เขาไม่น่าใช่นะเห็นไหมแล้วเขาจะกดทำไมน่าจะแค่โอ้3 imposter remainยังไม่ทันทำอะไรแล้วก็เสียคนไปแล้วเรามีอ๋อไม่ใช่เคสนี้เราจะต้องมาทำขยะดึงอื้อเอาคอมซาโบทัดเราต้องรีบไปแก้ไม่เป็นไรเราทำเคสนี้ก่อนเออเคสนี้ดึงไอ้นี่ออกไปอื้ออื้อเอาคนตายอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นมาบราวน์คิวสีน้ำตาลเหรอโอเคน่าจะชัดเจนแหละโอ้แต่ทำไมเขาเลเวล69แต่เขาแต่งตัวแบบธรรมดามากเออเลเวลอย่างสูงที่สุดในแมปแล้วแหละที่ยังมีชีวิตอยู่นะเขาบอกว่าบราวน์ก็คือสีน้ำตาลก็ใช่แหละเนาะน่าจะสีน้ำตาลครับถึงเวลาโหวตแล้วสีน้ำตาลแน่นอนมั้งถ้าเกิดเขาไม่ใช่ฆาตกรกันสองคนนะโหวตเลยสีน้ำตาลไม่โหวตอยู่คนเดียวเออใช่ไหมเนี่ยนี่ไงโอเคตอนที่เหลืออีมฮะหนึ่งคนเหลืออิมพอสเตอร์หนึ่งคนเท่านั้นเดี๋ยวทำเควสเฮ้ยถ้าเหลืออิมพอสเตอร์หนึ่งคนแสดงว่ามีอิมพอสเตอร์หลุดเฮ้ยฆาตกรสามคนที่ผมเล่นมาเนี่ยคือไม่เคยชนะเลยในการเป็นคิวเมดอะมาเราจะทำเควสไม่ใช่มันต้องหมุนไปอีกฝั่งโอเคเขาแก้เสร็จแล้วไปมันมีเควสอยู่ข้างโว้คนนี้เดินค้างซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ฆาตกรคือใครเลยคนสุดท้ายแล้วไปแล้วเราก็ไม่ได้เป็นฆาตกรด้วยเออโอเคเควสนี้อ๋อมันต่อโอเคต่อเลยสวัสดีเพื่อนอย่าฆ่านะโอเคดึงออกมาให้หมดนี่โอเคแล้วเราก็มีอะมีคนตายอีกแล้วโอ้ my god ตอนนี้คือแบบคนตายรัวมากแล้วก็ฆาตกรต้องเข้าอีก3คนก็จะชนะนะครับหรือว่าคนโหวตที่ไม่ใช่ฆาตกรออก3คนเขาบอกว่าสีเขียวหรอถ้าสีเขียวไม่ใช่ก็บวชไอ้คนนี้เลยก็ได้นะเพราะเหมือนบวชคนอื่นอะคนนี้เขาบอกว่าอยู่แอดมินแต่เจอศพที่ในเนวิเกชันเราก็ไม่ได้อยู่แอดมินนะครับห้องเขาบอกว่าสีเขียวเดินไปทางเดียวกันเนาะเขาบอกสกิปอีกโอผมว่าเราลองบวชคนนี้ดูก่อนแต่ถ้าไม่ใช่ก็บวชคนนี้แล้วกันนะสีเขียวสกิปอยู่คนเดียวจะใช่ไหม yes ถูกต้องแล้วเราก็ชนะเลยเอาทำไม one imposter remain อ้าวแสดงว่าตอนนั้นเหลือ2คนแล้วมันบั๊กเหรอAmong Usเป็นอย่างนี้บ่อยผมเคยเล่นแล้วก็จำได้มันชอบเป็นอย่างเงี้ยจำนวนฆาตกรนับผิดโอ้ใช่ว่าตอนนี้เหลือแค่ได้ก็อีก1คนไม่ใช่เควสตรงนี้แต่มันคือเควสนี่เควสเราจะหมดแล้วและสุดท้ายต่อสายไฟทีนี้แล้วก็ไปดูกันนะครับเกิดอะไรขึ้นข้างล่างตรงนี้อะไรเนี่ยเฮ
เฮ้ยเฮ้ยมันมีคนมุดท่อมันมีคนมุดท่อขึ้นมาเมื่อกี้เห็นตรงท่อเลยผมเห็นตรงท่อท่อมันเปิดขึ้นมาเลยทุกคนถ้าใครมองไม่ทันย้อนกลับไปดูหน่อยนะครับมันมุดขึ้นมาเลยอ่ะเอ้า I saw someone went เลย someone went ไอ้นี่มันโบยมั่วนะไม่ใช่ทำไมเขาบอกว่าให้บวชเราไม่ใช่ไม่ใช่เราเขาบอกว่ามันคือเราไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่มันต้องเป็นสีนี้เออสีเทานี่แหละเฮ้ยเขาบวชเราทำไมอ่ะเอ้าบวชมั่วเฉยโอ้โหบวชเพื่อมั่วมากเลยไม่ใช่เออเขาหวดเราทำไมแล้วฆาตกรคือใครคือฆาตกรเราไม่รู้ด้วยใช่ไหมว่าใครคือฆาตกรฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้ผมว่าคนนี้เหมือนเขาจะหวดฆาตกรออกไปก่อนแล้วก็ทำตัวเป็นคนดีแล้วคนนี้เขาก็ปาดแล้วใช่ไหมมันเหลืออยู่3คนอ่ะแล้วคนนี้มันปาดได้เลยนั้นอ่ะช่วยแล้วเขาจะฆ่ากันตอนไหนต้องดูตรงนี้แหละนั่นไงมีคนกดแล้วโอเคเรียบร้อยคนนี้ไม่น่าใช่ฆาตกรไม่งั้นเขาก็คงไม่กดหรอก คนนี้ไม่น่าใช่ก็ไม่ขาวก็เทาเพราะเทาหวดม่วงส่วนขาวก็ไปไหนก็ไม่รู้แต่ขาวเขาเดินออกเหมือนไปทำเควสเออนี่แหละเทาผมว่าสีเทาเพราะว่าเหมือนเขาคือผมเคยเจออย่างนี้เยอะนะครับก็คือเขาโบยฆาตกรด้วยกันเองเสร็จแล้วเขาพอโบสถ์ฆาตกรออกไปปุ๊บก็คือเหมือนเขาก็จะดูน่าเชื่อถือไงครับเสร็จแล้วก็นั่นแหละเขาก็ทำการโบยคนอื่นมาเรื่อยนั่นแหละเอาสีเทานี่แหละเออเอาเลยตอนนี้ก็คือลุ้นมากว่าเขาจะโหวตกันยังไงแต่รอบนี้คือต้องโหวตเออโอเคจะใช่ไหมรอบนี้คือต้องโหวตแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่งั้นฆาตกรก็คือจบอ้าวไม่ใช่ปะโถแสดงว่าเขาโบยมั่วจริงเออใครเป็นอะนั่นไงสีขาวปะโถเอ้ยโอเคก็วันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ